หลังเห็นกระแสความแรงความจี๊ดกันมาพักใหญ่ก็ถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยจะได้สัมผัสประสบการณ์ความเหงาของแอนิเมะแห่งปีอย่างคิมิโนะไนวะหรือ Your Name หลับตาฝันถึงชื่อเธอผลงานหลงเหงารักเรื่องล่าสุดของมาโคโตะชินไคเจ้าของผลงานกระแทกใจอย่าง 5cm/s และ The Garden Software ที่ทำรายได้ถล่มทลายในญี่ปุ่นและครองแชมป์อันดับ1ในบ็อกซ์ออฟฟิศกว่า10สัปดาห์เตรียมปาดน้ำตากับเรื่องราวของทาคิหนุ่มมัธยมในมหานครโตเกียวและมิซูฮะสาวชนบทที่ฝันว่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่แล้วความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นครับเมื่ออยู่ๆวันหนึ่งทั้งคู่เริ่มสลับร่างกันโดยไม่รู้ตัวเพราะต่างคนต่างคิดว่าเป็นแค่ความฝันแต่เมื่อเวลาผ่านไปความอลหม่านเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นความรักที่พูดไม่ออกและบอกไม่ได้ซึ่งจุดนี้แหละครับที่ชินไคเขาจะมาจี้จุดบนหัวใจของใครหลายๆคนเห็นเป็นผลงานของเจ้าพ่อหนังเหงาแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่า Your Name จะเป็นหนังเหงาเศร้าทั้งเรื่องเพราะงานใหม่ของเขาเรื่องนี้ครบรสกว่าที่ทุกคนคิดครับมีทั้งโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าและแฟนตาซีเรียกได้ว่าถึงจะเป็นงานที่แมสขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่ทิ้งเสน่ห์และรู้ด้วยว่าแฟนคลับของเขาต้องการอะไรครับในส่วนของการสลับร่างของตัวละครในเรื่องไม่เพียงให้เราได้เห็นวิถีชีวิตที่แตกต่างของคนเมืองและคนชนบทแต่ชินไคยังสอดแทรกเรื่องราวของวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของความเป็นญี่ปุ่นไว้ในเรื่องราวสมัยใหม่ได้อย่างชาญฉลาดอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับคือความสมบูรณ์แบบของงานภาพชวนฝันและการตัดต่ออันยอดเยี่ยมที่สื่อสารกับคนดูได้ดีทั้งในด้านการเล่าเรื่องและความรู้สึกดังนั้นอย่าแปลกใจครับถ้าระหว่างที่คุณดูอยู่ตาของคุณมันลุกวาวขึ้นมาเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นกับผมแทบทั้งเรื่องครับจุดนี้เลยครับเลยทำให้การได้ดูงานของมาโคโตะชินไคในโรงจึงเป็นมากกว่าแค่การตีตั๋วไปดูหนังและนับว่าเป็นประสบการณ์สุดเฉพาะตัวที่การดูบนจอเล็กๆที่บ้านไม่สามารถให้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ผมจะไม่พูดเด็ดขาดเพราะว่า Your Name ดีกว่างานก่อนของชินไคเพราะแต่ละผลงานของเขาล้วนมีเสน่ห์และความดีงามต่างกันไปแต่สำหรับผมแล้ว Your Name คืองานที่กลมกล่อมและกระแทกใจที่สุดของเขาครับคิมิโนะไนวะหรือ Your Name หลับตาฝันถึงชื่อเธอฉายแล้ววันนี้รีบไปดูกันด่วนๆครับแฟนหนังของชินไคผมมั่นใจว่าต้องภูมิใจส่วนคนดูหน้าใหม่ผมก็มั่นใจเช่นกันครับว่าจะต้องประทับใจและไปตามเก็บผลงานที่ผ่านมาของชินไคแน่นอนก่อนจากกันไปใครดูมาแล้วแชร์ความรู้สึกให้ผมฟังหน่อยครับว่าอินฟินระดับไหนกันบ้างหรือใครที่กำลังจะไปดูก็แท็กคนที่คุณอยากจะชวนไปดูไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับติดตามพวกเราได้ครับที่ Facebook และ YouTube Channel จอดออ Just Do It พิมพ์จัดและอีกภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับผม